สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามหรือพี่นนท์ในรายการเพลินกับเกม Human Resource Machine นะครับปกติตัวย่อ HRM เนี่ยมันเป็นคำว่า Human Resource Management หรือว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการบริหารคนนั่นแหละแต่นี่มันเปลี่ยนชื่อครับมันเอามาล้อเป็นคำว่า Human Resource Machine Human Resource แปลว่าทรัพยากรมนุษย์หรือก็คือการจัดการคนนะครับส่วน Machine ก็คือเครื่องจักรนั่นเองเราจะมาบริหารจัดการด้วยการสั่งการพนักงานในเกมนี้กันเกมนี้จะออกแนวกึ่งซูโดโค้ดหรือว่าเป็นการสอนเขียนโปรแกรมโดยมันจะเป็นแค่โค้ดแบบเป็นบล็อกเป็นคำสั่งให้เราใช้เลยไม่ได้เป็นโค้ดจริงๆให้เราพิมพ์นะครับก่อนอื่นก็เลือกบัตรพนักงานเราก่อนนะครับก็อันแรกเลยแล้วกันอันกลางแล้วก็มีรูปภาพอันไหนหน้าตาเหมือนเราโอ้ไม่เห็นเลยอันนี้แล้วกันอันนี้ดูอดนอนดีนะครับหน้าเหมือนเราเลยนะครับ employee number 2นะครับเบอร์2โอเคมีเข็มกลัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ elevator ไปที่ลิฟต์เลยโอเคครับนี่ก็คือเป็นด่านในเกมนี้ด่านในเกมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ mail room หรือว่าห้องส่งจดหมายกันเลยแล้วกันนะครับข้อที่1เลยปีที่1ห้องส่งจดหมายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันแรกในการทำงานของเราดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งดีนะงานแรกจะเกี่ยวกับการให้ส่งออกมาเดี๋ยวมันจะมีงานมาให้ดูโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ไปถามเขาได้โอเคอันนี้คือให้เนี่ยมันจะเป็นคำสั่งนี้ครับนี่คือคำสั่งเหมือนโปรแกรมละแต่ว่ามันจะเป็นมันจะไม่ใช่โค้ดมันจะเป็นคำสั่งให้เราใช้เลยยกตัวอย่างเช่นภารกิจนี้เราต้องเอาเมลครับนี่คือเมลของจากฝั่งซ้ายไปส่งฝั่งขวาให้ได้จากอินไปเอาให้ได้โดยในด่านแรกจะมีคำสั่งมาให้แค่2อันก็คือ1คืออินบ็อกซ์ก็คือให้หยิบของจากฝั่งซ้ายนะครับแล้วไปส่งที่ outbox ก็คือฝั่งขวาเราก็จะทำแบบนี้ in เอามาใส่แบบนี้นี่คือบรรทัดที่1จะให้มัน in นะครับลองดูนะลองดูก่อนมันจะมาหยิบที่ in แล้วก็จบเพราะว่าภารกิจไม่ผ่านมันต้องส่ง outbox ด้วยนะครับก็คือ in เสร็จปุ๊บมันจะถือไว้แล้วเราต้อง out เพื่อเอาไปส่งนี่แบบนี้ลองดู in แล้วก็ out แต่ว่ามันมี3ชิ้นเราต้องส่งทั้งหมด3ชิ้นนะครับเราก็จะย้อนนะครับย้อนดู in แล้วก็ต้อง out in ใหม่ไปเอามาใหม่ส่ง out แล้วก็มารับ in อีกรอบหนึ่งทำอย่างนี้3ครั้งนะครับทำอย่างนี้3ครั้งลองดูซิว่าได้ยังนี่เราสั่งการมนุษย์นะครับสั่งการในเกม human resource machine โอเคเรียบร้อยภารกิจปีที่1ของเราสำเร็จแล้วนะครับโอ้มันนับเป็นปีเลยนะแล้วอันที่2มันจะเป็นปี1เดือน1มั้ย continue นะครับไปที่ lift elevator busy mail room เมื่อกี้มันเป็นจดหมายธรรมดานี่เป็นจดหมายที่ค่อนข้างงานเยอะนะครับ busy ขึ้นปี2เลยนะครับโอเคโอ้ดูเหมือนว่าคุณโอ้มาไกลนะเนี่ยมาไกลยินดีด้วยนะครับที่ได้เลื่อนตำแหน่งงานนะโปรโมชั่นแล้วก็จริงๆแล้วคนจำนวนมากเนี่ยจะเครียดแล้วก็อกแตกตายแล้วก็ลาออกกันไปก่อนนานแล้วก่อนจะมาถึงขั้นนี้นะแต่ว่านี่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอนาคตที่รุ่งเรืองแน่ๆในการจัดการ inbox outbox นะครับก็นี่คืองานใหม่ของเรานี่ก็ให้หยิบงานจาก inbox ทั้งหมดแล้วก็ไปส่งที่ outbox ทั้งหมดแต่เราไม่ต้องมาลาก in out in out in out ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วดูสิของมีตั้งเยอะนะครับเราเปลี่ยนครับคำสั่งตอนนี้ไว้ทำอะไรเอาคำสั่งมาไว้ตรงนี้แล้วมันจะอธิบายอันนี้หยิบของจาก inbox นะครับอันนี้ส่งของไปที่ outbox เหมือนที่เราทำแล้วแล้วจำล่ะจำคือกระโดดไปที่ตำแหน่งใหม่หมายถึงกระโดดคำสั่งนะกระโดดคำสั่งไปที่ตำแหน่งใหม่ในโปรแกรมของเราคุณสามารถกระโดดไปข้างหลังเพื่อทำลูปหรือกระโดดไปข้างหน้าเพื่อข้ามคำสั่งบางคำสั่งได้โอเคครับความเป็นไปได้ไม่รู้จบงั้นเอาแบบนี้อันดับแรกคือแทนที่เราจะส่ง in out in out in out ไปเรื่อยๆเราต้องใช้3คำสั่งเท่านั้นดังนั้นคำสั่งจำมีประโยชน์มากๆเอามาสั่งจำเลยแล้วเราก็ตัวนี้เห็นไหมมันก็จำไปข้างล่างได้หรือจำกลับไปก็ได้วิธีนี้คือวิธีที่เรียกว่า loop นะครับ loop loop มันเป็นการวนคำสั่งซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในโปรแกรมก็มีแบบนี้ส่วนในเกมนี้ก็คือจะจำไปที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ในภารกิจนี้นะครับมันก็จะรับจดหมายใช่ไหมไปส่ง
เสร็จแล้วมันก็จะลูปกลับขึ้นไปรับจดหมายมาส่งแล้วก็วนกลับขึ้นไปรับมาส่ง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 ไปเรื่อยๆลองดูตรงนี้สปีดเวลาได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันดูทีละคำสั่งได้นะครับอย่างนี้มันก็จะมาหยิบทีละคำสั่งโอเคเราเพลย์ไปตรงนี้สปีดได้ต้องดูตรงนี้นี่เห็นไหมโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำจนจบเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็ไปที่ภารกิจด่านต่อไปกันนะไปที่ copy floor นะครับเป็นห้องในการสำเนาเอกสาร copy ตัวนี้ก็คือคัดลอกสำเนานั่นเองปีที่3นะครับโอ้ oh no ไม่นะโอ้ตอนนี้สายส่ง inbox นี่ broken ไปแล้วเสียไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างทำให้เราหยุดพักงานนะเราต้องทำต่ออยู่ดีนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องส่งนี่ดูนะเขาบอกว่าให้ส่ง3ตัวอักษรไปที่ outbox ก็คือส่งคำว่า bug แปลว่าข้อผิดพลาดในโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับข้อผิดพลาดในเรื่องตัวนี้แหละมันให้ส่งตัว b ตัว u แล้วก็ตัว g ไปทีนี้เขาบอกว่ามันก็จะมีตัวอักษรอยู่ที่พรมตรงกลางห้องให้ด้วยก็เดี๋ยวลองดูว่าทำยังไงได้บ้างมีคำสั่งมาใหม่ copy from นะครับไม่ต้องไปอ่านหรอกมั้งต้องอ่านไหม hello ต้องไหมเทลมีมอร์ไหมมันจะมีตัวช่วยปะเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดโอเคโอเคอันนี้มันเป็นคำอธิบายแบบเป็นน่าจะเป็นมุกตลกในเกมแต่ว่าตรงนี้คือถ้า example นี่คือให้ยกตัวอย่างเหมือนถ้าเราไปไม่ได้จริงๆเราขอคำใบ้เขาได้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมน่าจะทำได้ดูคำสั่งก่อน copy from คืออะไรดูจากชื่อก็รู้แล้วแหละให้ copy อะเนาะ copy from คือเดินไปที่พื้นที่ตรงกลางห้องแล้วหยิบcopy ตามสัญลักษณ์ช่องนั้นเลยที่เราเลือกเลยโอเคน่าสนใจลองดูสิมันจะให้เลือกเลยครับมันไม่ต้องเรียงลำดับก็ให้เลือกได้เลยโอเคถ้างั้นถ้าผม copy เลยล่ะมันจะได้ไหมสมมุติตัว b ผมลองดูก่อนนะโอเคได้อยู่งั้นช่องซ้ายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันงั้นถ้าเรา copy มา copy เบอร์4ก่อนเป็นตัว b เราไป out เสร็จแล้วมา copy เบอร์0นะครับตัวเลขทางโปรแกรมจะเริ่มต้นที่เลข0นะอันนี้เขาทำให้ดูด้วยแล้วก็ copy อะไรอีกเนี่ยตัว g โอเคแล้วก็ไปที่ outbox ดูซิว่าได้ไหมทางซ้ายไม่เห็นต้องใช้เลยเนาะลองดูซิเป็นไงบ้างครับมันบอกให้ ignore inbox ด้วยไม่ต้องสนใจ inbox ถูกแล้วปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมดูน่ากลัวจังโอเคต่อมา scrambler ครับมันสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดเลยตัวอักษรมันวนๆกันไปหมดเลยเราต้องมาจัดระเบียบกันนะครับคำว่า scrambler มันแปลว่าจัดเรียงไม่ถูกต้องนะครับโอเคสายส่งตอนนี้ซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำงานต่อเลยมาดูกันว่ายังไงตอนนี้ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันไม่จัดเรียงจะต้องทำยังไงภารกิจนี้บอกว่าให้หยิบทีละ2ชิ้นเหรอให้หยิบทีละ2ชิ้นนะครับจาก inbox ไปที่ outbox โดยให้สลับตำแหน่งกันโอเคปกติถ้าเราหยิบไปส่งเลยมันก็จะเป็น1แล้ว7ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันให้หยิบ7ก่อนแล้ว1จะทำยังไงดีตอนนี้มีคำสั่ง copy to ด้วย copy to ก็คือให้ copy อะไรก็ได้ที่คุณถืออยู่แล้วไปวางไว้ตรงกระเบื้องที่ห้องไปไว้ที่พรมที่ห้องโอเคถ้างั้นเราต้องหยิบ inbox แล้ว copy เก็บไว้ก่อนป่ะแล้วก็ inbox ใหม่คือรอบเนี้ยหยิบ1มาแล้วก็มา copy ไว้ตรงนี้แล้วหยิบ7มา7ต้องไปก่อนงั้นเอา box เลยแล้วค่อยมา copy from เบอร์0ก็คือมาเอาเลข1นะแล้วก็ไปส่งที่ outbox แล้วก็ทำวนไปหยิบชิ้นใหม่มาวางแล้วก็มาหยิบ K ไปส่งแล้วก็มาก๊อป D ไปส่งแล้วเสร็จแล้วก็โอเคงั้นจำเลยตรงนี้น่าจะจำได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูสิตรงนี้ถ้าใครงงนะครับดูซ้ำไม่ยากลองดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นตามนะครับพอขึ้นภารกิจใหม่ปุ๊บผมจะอธิบายภารกิจพออธิบายเสร็จปุ๊บให้เราหยุดวิดีโอไว้แล้วเราลองทำตามดูว่าเราทำถูกไหมเตรียมดินสอเตรียมสมุดให้เรียบร้อยเลยนะครับ
ภารกิจเมื่อกี้เราเหมือนกับทิวทอเรียลเนาะเหมือนสอนอันนี้เริ่มจริงจังมากขึ้นอ้าวลองดูได้นะลองดูได้ปีที่4เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ลิฟต์ต่อเลยต่อมาอ๋อเป็นคอฟฟี่ไทม์เป็นช่วงเวลาพักเบรกใช่ไหมช่วงเวลากินกาแฟนะปีที่5กินกาแฟกันภาพมันดูเก่าๆภาพอย่างนี้มันแนวแบบแนวผมว่ามันหลอนๆ นะกลับไปทำงานได้แล้วสาวๆเอามีการขัดข้องทาง power นะครับก็คือไฟฟ้าขัดข้องโอเคไฟดับนั่นเองไฟดับนั่นเองเดี๋ยวมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่นะครับไฟดับจริงๆด้วยนะครับอ๋อแค่นี้เหรออ๋อโอเคต่อมาเป็น rainy summer ฤดูร้อนที่มีฝนตกเอาแล้วปีที่6โอเคเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อ๋อมีฝนตกนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับตอนนี้อ๋อเขามีมือนิ้วมือเขามี3นิ้วเองนะครับมือเขามี3นิ้วเองการ์ตูนส่วนใหญ่ชอบใช้3นิ้วมือหรือไม่ก็4นิ้วมือโอเคมี3นิ้วมือเองแล้วก็ไม่เก่งเลขซะด้วยแต่ว่าคุณน่าจะเก่งอ่ะคุณน่าจะทำได้นะครับคุณน่าจะเก่งคุณน่าจะทำได้ให้หยิบทีละ2ชิ้นแล้วบวกมันเข้าด้วยกันเสร็จแล้วให้เอาไปที่ outbox โอเคตอนนี้มีคำสั่งใหม่ขึ้นมาคือคำสั่ง add คือให้เอาคำสั่งไม่ใช่ให้เอากล่องจากพื้นเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคคำสั่ง add คือให้เอากล่องจากพื้นมาบวกเข้ากับที่เราถืออยู่แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่เป็นอันที่เราถือโอเคนะถ้าใครที่จะเล่นด้วยนะครับลองดูเลยหรือถ้าใครไม่ได้ลองดูต่อไปแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูถ้าเราจะใช้2ชิ้นนี้ก็คือหยิบ inbox มาเอามาวางที่พื้นที่ช่อง0ก็ได้หยิบ inbox อันใหม่มา add 0เข้าไปแล้วส่ง outbox น่าจะแค่นี้แล้วอัน2มันก็ไปแล้วเราก็จำขึ้นไปนะครับแค่นี้มั้งบวกเข้าไปแล้วก็ไปส่งเสร็จแล้วก็ไปเอา1มาแทนที่ลงช่องนี้ได้โอเคแอดแล้วก็ส่งถ้าตรงนี้ส่งแล้วมันทำต่อแปลว่าไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเกิดมันผิดพลาดมันจะให้เราสามารถย้อนดูคำสั่งย้อนหลังได้ว่าเราผิดตรงไหนเขาเรียกว่า debug นะครับ debug debug หาข้อผิดพลาดนะครับทีนี้มันจะมีทางแยกละสิมันจะมีทางแยกให้ไปอ๋อมันมีเลขให้ดูด้วยเป็นด่านเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคไปด่าน7ก่อน zero exterminator กำจัดเลข0เอายังไงล่ะเนี่ยปีที่7โอเคคุณคิดว่าอนาคตของคุณอีก5ปีคุณจะเป็นยังไงคุณจะไปอยู่ที่จุดไหนหรือ10ปีฉันมีบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับจากนายจ้างอีกคนหนึ่งของคุณจากนี้ไปผลการทำงานของคุณจะถูกประเมินแบบว่าอย่างละเอียดมากๆเลยนะครับโอเคดูสิส่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เลข0ไปที่ outboxคุณมีคำสั่งใหม่คุณมีคำสั่ง jump if zero มันจะ jump ก็ต่อเมื่อคุณถือเลข0อยู่ถ้าไม่งั้นมันจะไปต่อโอเคภารกิจนี้ค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองดูให้พอสวิดีโอแล้วลองเลยคำสั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมามีแค่อันเดียวคือ jump ถ้าเป็นเลข0แล้วลองดูซิว่าเราจะทำได้ไหมพอสเลยนะส่วนใครที่จะดูต่อได้เลยคำสั่งจำเลข0กับจำต่างกันตรงที่ว่าถ้าจำเนี่ยมันจะจำตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรส่วนจำเลข0มันมีความหมายก็คือถ้าเราถืออย่างอื่นอยู่มันก็ไม่จำแต่ถ้าเกิดว่าเราถือเลข0มันถึงจะจำโอเคไหมนั่นแปลว่านี่คือการตรวจเช็คเงื่อนไขแบบหนึ่งนี่คือคำสั่ง if ในการเขียนโปรแกรมด้านบนนี่คือ loop แต่อันนี้คือ if ด้วยมันคือ if ที่อยู่ใน loop โอเคต่อมาถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีนี้คือเขาบอกว่าไม่ให้ส่งเลข0ไปเลยงั้นเราต้องทิ้งเลข0ตั้งแต่แรกที่เราหยิบมาถูกต้องไหมพื้นตรงกลางแทบไม่ได้ใช้เลยผมว่า
เราทำแบบนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองในมุมของการผลลัพธ์ที่ถูกต้องอะนะเราจะต้องมีการหยิบของเราไปส่งของใช่ไหมเนี่ยภารกิจเรามีแค่นี้แล้วจำนี่คือภารกิจหลักที่ไม่คำนึงถึงเลขศูนย์แต่ถ้าเรามีเลขศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตรวจเช็คเงื่อนไขอีกขั้นหนึ่งเดิมทีเนี่ยเราอินบ็อกซ์แล้วเราส่งเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลูปมาที่กล่องต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เอาเลขศูนย์เราใช้จัมป์ซีโร่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราถือมาปุ๊บแล้วมันกลายเป็นเลขศูนย์เนี่ยเราก็ต้องขั้นตรงนี้ถ้าถือมาปุ๊บแล้วเป็นเลขศูนย์กลับไปถือใหม่เลยผมว่ามันน่าจะทิ้งอันเก่านะนี่คือลูปซ้อนลูปอีกทีนึงเห็นไหมกระบวนการย่อยอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราถือมาปุ๊บเป็นเลขศูนย์กลับไปเลยถืออันใหม่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราถือเราไม่ใช่เลข0มันจะข้ามขั้นนี้ไปมันจะไปส่งเสร็จแล้วมันจะลูปกลับไปอันที่1นะครับแล้วก็ทำอันอื่นต่อถ้าอันที่2นี่เป็นเลข0ใช่ไหมมันก็จะจัมป์กลับไปอันใหม่มาคือผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราถืออินบ็อกซ์แล้วเราอินบ็อกซ์อีกรอบนึงอ่ะมันจะทิ้งอันเก่าเลยไหมหรือว่าเราต้องหยิบมาวางตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวผมลองดูว่าแค่นี้ได้ไหมนะครับไปอินแล้วก็ไปแล้วก็อินตรงนี้ปุ๊บจัมป์อ๋อโอเคมันโยนโอเคผมเข้าใจถูกต้องโอเคเท่านี้เราก็จะส่งของได้โดยไม่มีเลขศูนย์แล้วนะครับ exterminator มาจากคำว่า exterminate แปลว่ากำจัดทิ้งโอเคเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับใช้คำสั่ง4หรือต่ำกว่าเราใช้4พอดีโอเคมันมีต่ำกว่านี้ด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันลองดูได้นะครับทำโดย23สเต็ปโอเคครับไปที่ลิฟต์ต่อไปเลยโอเคด่านที่7เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นทางแยกอะเนาะงั้นเราก็ไปตามเลขแล้วกัน7แล้วก็8ปีที่8 Tripler Room Tripler แปลว่าคูณ3โอเคตรงนี้มันเป็น Area Optional คือไม่ต้องมาก็ได้แต่มาเฉพาะกับพนักงานที่มีประสิทธิ์คือเก่งอะพนักงานที่เก่งเท่านั้นนะครับใช่คุณหรือเปล่าอ๋อใช่ฉันนะสิฉันต้องเก่งอยู่แล้วนะครับอ้าวคุณมาสายแล้วนะตอนนี้สายไป7ปีโอ้โหนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับโอเคต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีการทำงานดีขึ้น 100% ก็คือ2เท่าต่อจากนี้ไปโอเคก็จะมีการวัดผลที่ดีกว่านี้อีกนะครับคือเข้มงวดกว่านี้อีกมั้ง Tripler Room ทำไมมันมี3หน้าล่ะมันให้เราทำอ๋อมันให้เราลองทำดู3แบบได้ใช่ไหมแบบว่าสมมุติเราโน้ตอันที่1ไว้แล้วมันพลาดไปหน้า2ได้อ๋อโอเคโอเคครับอันนี้คือทุกๆกล่องที่อยู่ในฝั่ง inbox ให้คูณ3แล้วค่อยไปส่ง outbox ทำยังไงได้บ้างโอเคครับทำยังไงดีพอสเลยถ้าจะทำตามส่วนใครไม่ได้ทำตามอาจดูต่อนะเราต้องคูณ3แปลว่าต้องบวกอีก2ครั้งก็คือนับตัวมันเองด้วยและทีนี้คำสั่ง add มันจะเป็น add ที่พื้นดังนั้นเราต้องมีการเอามาวางที่พื้นก่อนเราก็ต้องหยิบ copy to copy ไปวางที่พื้นเสร็จแล้ว add ที่พื้นสมมุตินะครั้งที่1เราถือเบอร์4อยู่เราก๊อปมาวางที่พื้นจะมีเลข4บรรทัดที่2นะบรรทัดที่2พื้นจะมีเลข4แล้วเราก็จะยังถือเลข4อยู่ต่อมาเรา add ปุ๊บพื้นก็ยังเป็นเลข4อยู่แต่เราจะเป็นเลข8แล้วเราแอด2รอบมันก็เป็น12แล้วไปเอาบล็อกแล้วก็จัมป์โอ้เพลงมันมากนะครับตื่นเต้นบวกเข้าไปไปส่งโอเคเห็นมันเป็นตัวเลขติดลบก็ไม่ต้องกังวลนะครับเลขติดลบบวกกันเยอะๆมันก็ติดลบมากขึ้นก็คือคูณเข้าไปนั่นเองติดลบคูณเลขบวกก็จะเป็นลบมันก็จะไปต่อเรื่อยๆได้โอเคครับ0จริงๆ0คูณอะไรก็ได้0อยู่แล้วนะโอเคครับเป็นไงบ้างผลการดำเนินงานของเรา High performance ไหมเก่งไหมเออใช่เก่งด้วยนะครับทำได้ครบพอดีเป๊ะโอเคไป